ที่เป็นข้อเสนอที่สำคัญที่สุดคือการแก้ปัญหาการขยายพระราชอำนาจของสถาบันกษัตริย์อาชีวะจะโผล่ที่จับพ่วงสถาบันอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับคุณจะมาทวงรัฐบาลพวกผมไม่ยุ่งแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับสถาบันพวกผมจะออกมาทันทีขอบคุณครับไปให้แมวฝ่ายเสื้อแดงก็พยายามจะปลุกเอานิสิตนักศึกษาขึ้นมาเป็นเครื่องมือนะกลุ่มนักศึกษาที่เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่เป็นทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวเป็นเครื่องมือเนี่ยนะครับเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองก็มีการเคลื่อนไหวออกมาบางคนรู้ตัวนะครับว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองบางคนไม่รู้ตัวมีพลังบริสุทธิ์เกิดขึ้นนะครับเพราะความไม่พอใจเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจการคอร์รัปชันรัฐมนตรีแป้งมันนะครับอะไรต่างเนี่ยแล้วก็เรื่องของนาฬิกาของพลเอกประวิตรเนี่ยก็เป็นส่วนที่เกิดความไม่พอใจออกมาที่พลังบริสุทธิ์เนี่ยมีการเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติไหมปกติมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรที่มีการเคลื่อนไหวลักษณะเช่นนี้นะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เราคงเห็นสัญญาณนะครับทางการเมืองตอนนี้ก็คุกรุ่นหนักขึ้นนะการเผชิญหน้ากันระหว่างม็อบกับม็อบเริ่มเกิดขึ้นทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านนะครับฝ่ายต่อต้านชัดเจนฮะเขาต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อต้านรัฐบาลในขณะที่ฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับเป็นกลุ่มอาชีวะช่วยชาติและประชาชนเนี่ยก็ออกมายืนยันบอกว่าไม่ต้องการให้มีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหมิ่นพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญว่าอย่างไรซึ่งจากการประชุม
ได้สรุปออกมา3ข้อหลักๆ 1. มีกลุ่มการเมืองที่มีเจตนาไม่ดีต่อสถาบันวันหนึ่งข้างหน้ารัฐธรรมนูญ60นั้นได้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์สร้างความหายนะให้กับประเทศไทยแล้วและวันนั้นคุณมีชัยอย่าเพิ่งตายคุณมีชัยจะต้องออกมากราบขอโทษประชาชนคนไทยมิฉะนั้นแล้วในอนาคตข้างหน้าการกระทำของคุณมีชัยและคณะนั้นเทียบเท่ากับการขายชาติขายแผ่นดินโทษประหารชีวิตสถานเดียวที่ผมพูดนี่เพราะเหตุที่ว่ารัฐธรรมนูญ2560นั้นมีที่มาจากการยึดอำนาจโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งพฤติกรรมของกำลังทหารที่เข้าไปยึดอำนาจนั้นเราเรียกพฤติกรรมนี้ว่าโจรดังนั้นรัฐธรรมนูญ60จึงมีที่มาที่ไปคือเป็นรัฐธรรมนูญของพวกโจรโดยโจรและเพื่อพวกโจรเท่านั้นดังนั้นเราจึงไม่อาจยอมรับรัฐธรรมนูญ2560นี้ในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้เพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ2560นั้นล้วนเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินล้วนทำให้เกิดวิปริตผิดเพศและทำให้เกิดปัญหายุ่งยากหลายประการที่สำคัญก็คือว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62นั้นได้สร้างความจันไรให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยไว้หลายอย่างหนึ่งในความจันไรนั้นก็คือว่าการเกิดสสขอทานเกิดสสเอื้ออาทรเกิดสสขอส่วนบุญเกิดสสปัดเศษเกิดสสเศษสวะหรือสวนั่นเองวันนี้เราจึงมาเพื่อจะบอกท่านว่าปัญหาใหญ่อันหนึ่งของรัฐธรรมนูญ2560ก็คือส่วนเกินที่เรียกว่าสมาชิกวุฒิสภาปกติแล้วเราถือว่าสสเป็นผู้แทนของประชาชนทางตรงและสสนั้นทำหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติออกกฎหมายดังนั้นเราเลือกไปแล้ว500คนด้วยกันเราก็ปรารถนาให้500คนนั้นมีคุณภาพอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่นิติบัญญัติทำหน้าที่กฎหมายไม่มีเหตุจำเป็นใดๆเลยที่เราจะต้องมีสวเอาไว้คอยตรวจสอบที่เรียกว่าสภาล่างและมีสภาบนคือสวควบคุมอีกชั้นหนึ่งมันทำให้กระบวนการทางออกกฎหมายของเรานั้นยืดเยื้อย่นเยอะและไม่ทันการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือว่าพวกสวเหล่านี้มันก็เหมือนที่ที่ออกจากรูตูดของพวกเผด็จการเข้ามาทำหน้าที่ที่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวและจริงจังมากที่สุดคือการโหวตให้คนโง่ๆเป็นนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเราจะต้องเสียงบประมาณปีหนึ่งเป็นหมื่นเป็นล้านบาทเพื่อใครกันครับเพื่อให้เขาการเผารัฐธรรมนูญที่มันไม่มีอยู่จริงได้ฟังผู้ปราศัยไปก่อนหน้าผม 3-4 ท่านวันนี้อาจารย์ปรีดีพนมยงตายตาหลับแล้วครับวันนี้อาจารย์ประวิน
อาจารย์สมศักดิ์เจียมยิ้มด้วยความภาคภูมิใจแล้วครับนี่เป็นครั้งแรกหลังรัฐประหารปี57ที่มีการชุมนุมและมีผู้ชุมนุมเกิน 10,000 คนปรบมือให้ตัวเองนะครับนี่มันไม่ใช่ม็อบมุ้งมิ้งแล้วมันเป็นม็อบมุ่งมั่นที่จะไม่มีทางเตะหมูเข้าปากหมาอีกแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยปราศัยเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์สื่อมวลชนหลายสำนักพอผมขึ้นมาจะได้รับคำสั่งให้ตัดการถ่ายทอดสดวันนี้ผมสะใจมากคุณตัดไม่ทันแล้วก่อนหน้าผมมันคือเรื่องจริงฝากไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนพวกท่านต้องเลือกข้างได้แล้ววันนี้ว่าจะอยู่ข้างประชาชนหรือข้างเผด็จการจงนึกถึงบรรพบุรุษของพวกท่านกุหลาบสายประดิษฐ์อิสราอมันตกุลเสนีสวพงศ์นักสื่อข่าวนักหนังสือพิมพ์ฝ่ายประชาธิปไตยที่สละเสรีภาพพวกท่านจงทำหน้าที่ให้เหมือนกับบุคคลเหล่านั้นขอให้พี่น้องทุกคนปรบมือเรียกร้องให้สื่อกลับมาอยู่ข้างประชาชนอีกครั้งนึงนี่ท่านอย่าไปกล่าวถึงเขาเลยที่เรามาชุมนุมกันในวันนี้เพื่อจะยืนยันว่านอกจากข้อเสนอ3ข้อที่เราพูดกันอยู่ทุกเวทีความจริงมันมีข้อเสนอระหว่างบรรทัดที่เป็นข้อเสนอที่สำคัญที่สุดคือการแก้ปัญหาการขยายพระราชอำนาจของสถาบันกษัตริย์และผมขอยืนยันอีกครั้งวันนี้ไม่ใช่ม็อบล้มเจ้าไม่ใช่ม็อบจากจ้วงแต่เป็นม็อบที่พูดความจริงเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งโดยอาจารย์ปรีดีวันนี้เราทุกคนรับหมายต่อมาจากคณะราษฎรรับหมายต่อมาจากอดีตบรรพบุรุษของเราเพื่อสะสางปัญหาทั้งหมดใช่ไม่ใช่เราทุกคนคือเลือดเนื้อเชื้อไขคณะราษฎรที่จะมาทำหน้าที่แทนคณะราษฎรปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับประเด็นสำคัญที่ผมจะมาพูดวันนี้คือข้อเรียกร้องระหว่างบรรทัดของพวกเราระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นหมายถึงกษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมืองและอยู่ใต้รัฐธรรมนูญพระราชกรณียกิจอันใดที่ทำให้สถาบันกษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองต่อไปนี้ต้องถูกตั้งคำถามดังๆต่อสาธารณะเราได้เห็นนิสิตนักศึกษาส่วนหนึ่งประชาชนไปที่สภาผู้แทนราษฎรในขณะที่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอาชีวะช่วยชาติและประชาชนเนี่ยนะครับก็ออกมาทำการเคลื่อนไหวนะครับก่อนหน้านี้เยาวชนปลดแอกนะครับก็ยกระดับตัวเองนะครับขึ้นเป็นประชาชนปลดแอกผมเคยเรียนไว้แล้วนะครับสุดท้ายตัวความจริงและตัวจริงจะปรากฏการเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เราเรียนไว้แล้วก็สิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นหุ้นส่วนเห็นเนี่ยผมเคยเรียนล่วงหน้าว่าอาชีวะกู้ชาติมีเป้าหมายเดียวไม่ได้มาปกป้องพลเอกประยุทธ์แต่มาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไกลดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับคนนั้นต้องรับผิดชอบนะครับตอนนี้เข้ามาที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เพื่อที่จะกระทำลักษณะดังกล่าว
กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านนะครับก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็มีกลุ่มนะครับอดีตผู้ต้องหาตามมาตรา112สมยศนะครับเข้ามาร่วมด้วยนะครับผมเห็นชัดเจนฮะว่าเจตนาเขาเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษมานะครับตอนนั้นตอนที่มีการเลือกตั้งศึกสมยศยังไม่ได้ออกจากเรือนจำเลยนะครับก็คงเห็นชัดก็พูดง่ายก็ฝ่ายเสื้อแดงนะครับพรรคที่ออกมารับหนังสือก็เป็นก้าวไกลฮะไม่ใช่ประธานรัฐสภานะครับในขณะที่ฝั่งของรัฐบาลในฝั่งของสภาผู้แทนราษฎรก็มีอี้แทนคุณก็มารับจากกลุ่มอาชีวะนะครับก็เห็นในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้เป็นอย่างนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นยังไงนะครับการเมืองจะเป็นแบบนี้ครับไม่มีคำว่าสามัคคีละผมเคยเรียนไปแล้วฮะทางออกในช่วงเฟสกลางนะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะมีทางเลือก2ทาง1สามัคคี2นะครับแตกหักนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันเข้าไปกันเลยนะครับจัดมาเลยตาต่อตาฟันต่อฟันเอาให้แตกหักกันไปข้างนึงนะครับตอนนี้ก็เลือกที่จะทำการแตกหักก็มีม็อบชนม็อบเริ่มมาแสดงความเห็นผมบอกแล้วไงว่าเกมต่อไปจะเข้าสู่ม็อบชนม็อบนะครับเราจะเริ่มเห็นการก่อวิสกรรมการสร้างสถานการณ์เป็นสัญญาณเตือนที่ระยองก็จู่ๆก็เจอระเบิดขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้ก็มีแก๊งปาหินออกอาวาส 3-4 จุดนะครับในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับจากนี้ไปการก่อวิสกรรมจะเกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับจากนี้ไปเราจะเห็นความขัดแย้งของคน2สีในโซเชียลมีเดียนะครับส่วนอาชีวะช่วยชาติผมเคยเรียนย้ำว่าเป้าหมายออกมาเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญนะครับไม่ได้มาปกป้องพลเอกประยุทธ์นะครับตอนนี้ก็เลยเป็นการเผชิญหน้าคน2ฝ่ายเกมตอนนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรเป็นเกมอะไรเป็นเกมย่อยๆฮะมีการถ่ายทอดใช้จริงมีเดียคนไม่เยอะหรอกงงๆเง่งๆกันไปทั้ง2ฝ่ายนะครับถามว่าเป็นคนแก่หรือเป็นคนเด็กนะครับฝ่ายไอ้แมวฝ่ายเสื้อแดงก็พยายามจะปลุกเอานิสิตนักศึกษาขึ้นมาเป็นเครื่องมือนะกลุ่มนักศึกษาที่เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่เป็นทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวเป็นเครื่องมือเนี่ยนะครับเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองก็มีการเคลื่อนไหวออกมาบางคนรู้ตัวนะครับว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองบางคนไม่รู้ตัวมีพลังบริสุทธิ์เกิดขึ้นนะครับเพราะความไม่พอใจเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจการคอร์รัปชันรัฐมนตรีแป้งมันนะครับอะไรต่างเนี่ยแล้วก็เรื่องของนาฬิกาของพลเอกประวิตรเนี่ยก็เป็นส่วนที่เกิดความไม่พอใจออกมาที่พลังบริสุทธิ์เนี่ยมีการเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติไหมปกติอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรที่มีการเคลื่อนไหวลักษณะเช่นนี้นะครับซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วฮะแต่ปัญหาหลักและก็ปัจจัยหลักก็คือสภาวะเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจจะเห็นชัดเจนนะฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผมเคยเรียนย้ำนะฮะว่าการปรับรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ในระหว่างนี้ไม่ควรปรับไม่ปรับนู่นนะตุลาคมแต่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจปรับก่อนเกมการเมืองจึงเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองให้ไวขึ้นเกมมันจกตกอยู่ในมือทักษิณก็เป็นคนกำหนดสถานการณ์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ถ้าแก้รัฐธรรมนูญทักษิณก็จะได้คืบก็จะเอาศอกได้ศอกก็จะเอาหวาได้หวาก็จะเอาโยด ก็เป็นอย่างที่เห็นก็จะแก้รัฐธรรมนูญจะปลดสว.ออกนะครับจะปลดสว.ออกจะปลดผบ.เหล่าทัพออกไม่ให้อยู่ในสว.นะครับต้องแก้รัฐธรรมนูญนะครับโน่นนี่นั่นประยุทธ์ต้องลาออกพลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกก็เป็นหลักเดิมที่เขาเคยทำกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหลักเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะถ้าดูเชิงประวัติศาสตร์ทางการเมืองเราจะรู้ว่านี่กลยุทธ์ทางการเมืองเขาเดินแบบนี้เกมต่อไปผมเคยบอกล่วงหน้าไว้แล้วว่าเขาต้องยกระดับจากประชาชนปลดแอกต้องเป็นประชาชนจากเยาวชนปลดแอกต้องเป็นประชาชนเขาก็ยกระดับมีที่ผมเรียนไว้นะครับแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงล่ะก็ต้องจัดชุมนุมใหญ่เขาจะจัดชุมนุมใหญ่ที่ผมเรียนไว้นะกลางกรุงเทพนครจัดกันได้หนึ่งชุมนุมก็ได้สองชุมนุมก็ได้สามชุมนุมก็ได้สี่ชุมนุมสั้นชุมนุมยาวว่ากันไปนะครับถามว่าชุมนุมแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมยังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับมันเป็นเพียงอะไรการปลูกฝังทางความคิดกลยุทธ์ทางการเมืองมีขั้นตอนฮะหนึ่งการปลูกฝังทางความคิดการครอบงำทางความคิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองกลายเป็นอุดมการทางการเมืองซึ่งมันยังต้องใช้เวลานะครับในการที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกนานนะครับราวเมื่อไหร่ก็ประมาณสักกันยาไปต้นไปจะเห็นเนื้อเห็นหนังชัดเจนขึ้นตอนนี้เราจะเห็นข่าวแบบนี้การเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบนี้เรื่อยๆเมื่อก่อนช่วงที่ไม่มีม็อบนะ
โอ้คนไม่ค่อยดูผมหรอกพอมีม็อบมาปุ๊บเกิดเรื่องเรื่องการเมืองคนหันมาดูผมเยอะมากยอดวิวพุ่งปุ๊ดเลยนะครับก็แปลกเหมือนกันนะถ้าไม่เหตุการณ์ปกติคนไม่มาดูเหตุการณ์ไม่ปกติเมื่อไหร่นะคลิปผมมีคนมาดูเยอะเลยนะก็ตอนนี้นะสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ผมเรียนท่านผู้ชมก็เรียนหุ้นส่วนนะก็มันเป็นเพียงการก่อตัวทางการเมืองระยะเบื้องต้นเป็นจุดกระบวนการปลูกฝังและการก่อตัวทางการเมืองท่านต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเดือน2เดือนนะครับถามว่าแตกหักไหมก็ไปย้อนหลังดูในสมัยกปปส.เนี่ยตั้งแต่ปี2556ข้ามปี2557ใช้เวลา1ปีในการจะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรคราวนี้ก็ดูเหมือนกันฮะการล้มรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะใช้เวลากี่ปีนะครับแต่ข้อแตกต่างกันรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือว่าในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่เกิดโควิด-19 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่เจอปัญหาเศรษฐกิจแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เจอ2ดอกเลยทั้งโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างต่างประเทศอย่างหนักตอนนี้ทะลุ20ล้านขึ้นไปแล้วนะครับก็คงจะตามสถิติฮะที่ผมเรียนไว้18 ถึง 23 กรกฎาคมพุทธศักราช2563เนี่ยก็ประมาณ6วันนั่นหมายว่าในเชิงสถิติ นั่นหมายก็ว่าโควิด-19จะต้องพุ่งสูงขึ้นจาก15ล้านผมก็30-40ล้านตอนนี้15ล้านผมบอกว่า20ล้านถึงแน่ๆเลยได้ถึงเรียบร้อยแล้วเลยเรียบร้อยแล้วนั่นหมายก็ว่าจากนี้ไปก็คงประมาณ30-40น่าจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เอาอยู่ยากถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนมาก็ตามต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนะครับนั่นหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะตกต่ำไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยจะตกต่ำในประเทศไทยจะหนักที่สุดในประวัติศาสตร์สาเหตุเพราะอะไรเพราะพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมาในรูปแบบของการแตกหักทางการเมืองนะครับแต่ตอนนี้มันจะแตกหักเลยไหมยังมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลานะพลเอกประยุทธ์ไม่ดำเนินการกับอนุนก็ไม่ได้ดำเนินการกับอนุนก็เกรงว่าจะเกิดปัญหาเหมือนที่ติดตุลาผมว่ายากไม่เกิดหรอกยังไม่ง่ายนะในขณะเดียวกันเรื่องของพรรคการเมืองที่เข้าไปสนับสนุนม็อบซึ่งมีความผิดไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วก็สามารถโดนยุบพรรคคนที่เกี่ยวข้องก็โดนสามารถถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ด้วยนะครับไปให้การสนับสนุนไปเกี่ยวข้องกับม็อบไปให้การอยู่เบื้องหลังม็อบให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่มีความผิดตามกฎหมายนะครับเอาล่ะนี่คือสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้นะการเมืองตอนนี้กำลังเข้มข้นนะเจ้มจ้นนะเป็นอย่างดีจับตามองให้ดีฮะตอนนี้การเผชิญหน้ากันทั้งสองฝ่ายเริ่มแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดการปะทะกันระหว่างทั้งสองฝ่ายมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้สูงนะครับอย่างไรก็ตามต้องจับตามองการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการชุมนุมใหญ่ที่เกิดขึ้นว่าแต่ละฝ่ายเมื่อฝ่ายไอ้แมวจัดการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครจะยาวสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับจะดูว่าเขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่งานนี้ไม่ง่ายล่ะที่จะล้มพลเอกประยุทธ์ต้องใช้เวลาอีกยาวเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ป่ากว้างไกลไอเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในนามีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกัน
แผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้ให้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 นิวครับ